เสร็จแล้ว5วันที่ไอซ์แลนด์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูถึงแล้วหลังจาก5วันกับตัว5วันที่ไอซ์แลนด์นะคะถึงแล้วน่ากลัวจะไม่เดินเข้าไปต่อแล้วอ่ะคือมันน่ากลัวมากไม่กล้าเดินเข้าไปต่อแต่บอกว่าโอ้ยลมแรงมากเลยค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยต้องมาให้ได้เลยนะคะถ้าใครมีโอกาสนะคะมีเวลามีเงินนะคะรีบมาอย่างมีลุ้นนะคะยังทันค่ะมากักตัว5วัน5วันแล้วออกไปดูเลยภูเขาไฟนะทำแบบเราเลยเนี่ยได้ยังมีลุ้นทันนะคะนี่เป็นทีมหน่วยกู้ภัยนะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาก็สแตนบายคอยที่จะช่วยเหลือนะคะเป็นทีม Rescue นะคะส่วนคนนี้นะคะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะเขามาเดินวัดนะคะปริมาณแก๊สนะคะมาเดินวัดค่าแก๊สนะว่าแก๊สมันมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าถ้าวันไหนที่ไม่มีลมอากาศดีมากๆนะคะเขาก็จะปิดขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันจะอันตรายสำหรับพวกเรานะคะส่วนเสื้อแดงคนนี้นะคะเขาเป็นยูทูบเบอร์ทางด้านการบินโดรนนะคะวางแผนรอภูเขาไฟลูกนี้มานานแล้วเพื่อที่จะถ่ายวิดีโอโอ้ยนั่งดูลาวาชิลๆกันไปแล้วยังจุใจทีนี้เราก็ต้องทำเวลานะคะเพราะว่าเราก็ต้องรีบกลับเพราะว่าถ้าเรากลับช้ากลับเลทอ่ะมันจะกลับไม่ได้เพราะว่าลมมันจะแรงมากเพราะวันนี้เป็นวันที่อากาศไม่ดีลมแรงมากแต่เราก็โชคดีคืออากาศไม่ดีคนก็มาน้อยเราก็ไม่ต้องแบบว่ากลัวโควิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะระหว่างทางเราก็เก็บบรรยากาศของลาวาที่ยังเห็นอยู่เลยนะคะว่ามีควันขึ้นมาเนี่ยค่ะยังร้อนๆอุ่นๆอยู่เลยนะคะอันนี้ก็ถ้าเป็นกลางคืนนี่คงจะเห็นชัดมากกว่านี้เนาะคงจะเป็นสีแดงเลยล่ะโอ้ยนี่บรรยากาศขากลับต้องลงเขาสู้กับลมโต้ลมด้านหลังอันนี้ก็มีทีม Rescue หน่วยกู้ภัยมารอนะคะระหว่างทางกลับบ้านนะคะเราก็ขับรถมาเจออันนี้ค่ะน้ำแข็งย้อยเพราะว่าอากาศมันติดลบมากเลยอะค่ะ
ใครเจอแบบนี้ต้องระวังนะคะอย่าไปยืนใต้มันนะเพราะว่ามันอันตรายนะเห็นในรูปเป็นแบบนี้นะคะแต่เราไม่ได้ไปยืนข้างใต้มันนะคะเพราะว่าถ้ามันตกลงมาเนี่ยมันสามารถทิ่มแทงได้เลยนะเหมือนเป็นมีดได้เลยนะคะต้องระวังจบทริปตื่นเต้นการไปดูภูเขาไฟกันแล้วนะคะก็มีข้อแนะนำที่จะบอกนะใครจะไปเดินนี่รองเท้าสำคัญมากถุงเท้าก็ต้องเป็นถุงเท้าแบบขนแกะแบบดีนะอุ่นๆเนาะกางเกงนี่ก็ต้องหลายๆชั้นหน่อยเสื้อกางเกงนี่ก็ต้องเป็นที่แบบว่ากันลมนะคะแล้วต้องมีหมวกไหมพรมด้วยให้ดีๆหน่อยนึง